ครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวลำโพงมอนิเตอร์ออดิโอนะครับลำโพงมอนิเตอร์ออดิโอนี่ก็เก่าแก่นะครับของอังกฤษเป็นย้อนไปตั้งแต่สมัยปี1972ที่มูอิกเบิลเป็นคนก่อตั้งบริษัทขึ้นมาปัจจุบันก็จะ50ปีแล้วนะครับอีกไม่นานเนี่ยช่วงสิ้นปีเนี่ยก็จะมีฉลองรุ่นพิเศษฉลอง50ปีของมอนิเตอร์ออดิโอออกมาที่เห็นในวันนี้ที่พรีวิวกันนี่ก็จะเป็นรุ่นโก100นะครับมอนิเตอร์ออดิโอโก100ตัวนี้ก็เป็นรุ่นซีรีส์รองลงมาจากแพลตินัม2นะครับเป็นรุ่นสูงสุดซึ่งมอนิเตอร์โก100เนี่ยก็เป็นตัววางหิ้งที่เห็นสวยๆนี่นะครับก็จะเป็นอีโบนี่เปียโนอีโบนี่สวยงามมากทีเดียวมาดูทางด้านตัวขับเสียงนะครับตัวขับเสียงนี่ก็เทคโนโลยีก็มาจากตัวแพลตินัม2ไม่ว่าจะเป็นตัววูฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้วเนี่ยนะครับก็เป็น C-Cam นะครับเซรามิกโค้ดอลูมิเนียมแมกนีเซียมนะครับกับตัวทวิตเตอร์อันนี้เป็น MPD นะครับเป็นเหมือนริบบอนนั่นแหละ2ตัวก็ทำงานร่วมกันอยู่ที่42ถึง 60,000 เฮิร์ตซ์นะครับความถี่อิมพีแดนซ์8โอห์มด้วยกันประสบการณ์ของมอนิเตอร์ออดิโอเนี่ยเราก็พูดได้เลยว่าเสียงของเขาเนี่ยก็จะเน้นที่ดีเทลนะครับเน้นความสมานเสมอกันระหว่างเสียงวูฟเฟอร์กับทวิตเลนนะครับยิ่งมาเป็นรุ่นริบบอนเนี่ยทวิตเตอร์ริบบอนเนี่ยก็จะทำให้เสียงสูงเนี่ยมันไปได้ไกลนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเสียงสูงเนี่ยไปถึง 60,000 เฮิร์ตซ์ทีเดียวทีนี้มาดูข้างหลังเขาก็จะมีพอร์ตซึ่งพอร์ตตัวนี้ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเป็นร่องนะครับทำเป็นร่องซึ่งชื่อของเขานี่ก็คือ HF Technology นะครับ HF2 Technology ก็คือ High Velocity นะครับLow Noiseเพื่อลดเสียงรบกวนของมวลอากาศที่ออกมาจากตู้เบสรีเฟล็กเนี่ยเราจำเป็นอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราต้องเป็นต้องอาศัยตัวท่อเปิดเนี่ยเป็นตัวเสริมกับเบสทางด้านหน้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดอาการรบกวนกันที่ฝรั่งเรียกว่าเทอร์โบเลนต์เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คุณภาพของเสียงต่ำเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปซึ่งเจ้า HF2 Technology ของ Monitor Audio เนี่ยก็จะลดแรงลมปั่นป่วนนะครับเทอร์โบเลนต์ของมวลอากาศทำให้เสียงเบสเนี่ยชัดขึ้นเราก็มาดูนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้มาจากของเขาเลยนะครับมาจากมอนิเตอร์เขาจะใช้เป็นสายมาเลยนะครับไม่ได้เป็นใช้เป็นสะพานแบบทั่วไปที่เราเห็นอันนี้ก็เป็นขั้วชุบทองนะครับเป็น Lighting Post ครับในส่วนของตัวขับเสียงนะครับเบสมิดเลนเนี่ยนอกจากเขาเป็น C-Cam อย่างที่บอกแล้วนะครับถ้าเรามาดูตรงเซอร์ราวด์เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นอินเวิร์ตนะครับเป็นรอนอินเวิร์ตเข้าไปซึ่งจะทำให้เอ็กเคอร์ชันเนี่ยมันได้ระยะยิงช่วงระยะเคลื่อนตัวเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็ลดอาการสะบัดลงนะครับส่วนของ Twitter ที่เป็น MPD เนี่ยเขาก็จะมีเป็นลักษณะที่เป็นตัวคล้ายๆเลนนะครับช่วยกระจายเสียงยิงเสียงออกจากทางด้านข้างด้วยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มอนิเตอร์ออดิโอเนี่ยพัฒนาแล้วก็สั่งสมมาก็50ปีได้แล้วนะครับจะฉลองกันอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะเป็นตัวบุ๊คเชลนะครับไม่ใหญ่นักแต่ว่าสามารถจะตอบสนองต่อเสียงเบสเนี่ยลงไปได้ถึง42เฮิร์ตซ์ก็ศักดิ์ศรีของมอนิเตอร์ออดิโอของอังกฤษซึ่งเป็นบริษัทเหลือเพียงไม่กี่บริษัทแล้วของอังกฤษที่ยังเป็นเจ้าของอังกฤษอยู่โดยสมบูรณ์นะครับก็เชื่อมั่นว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่น่าพลาดสำหรับการรับฟังนะครับก็ขอฝากมอนิเตอร์ออดิโอโก100เอาไว้สำหรับทุกท่านเพื่อเป็นตัวเลือกก็แล้วกันนะครับ